การบริหารจัดการในหลายๆภาคส่วนทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนาให้เมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยในปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีโครงการที่โครงการชื่อว่าเนรมิตอยุธยานะครับเรามีการทำภูมิทัศน์โบราณสถานใหม่เรามีการติดตั้งระบบทุกท่านวิ่งผ่านอยู่ต่อถนนเส้นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักของกรุงศรีอยุธยานะครับไม่ใช่ว่าเป็นถนนปัจจุบันนะครับที่เราวิ่งอยู่เนี่ยเป็นถนนโบราณด้วยนะครับมีชื่อว่าถนนป่าโพนะครับซึ่งทำไมก็ในท้องป่าเนี่ยจะไม่ใช่แบบป่าไม้รกทึบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าป่าในสมัยก่อนก็เหมือนเป็นหญ้าครับเป็นหญ้านะครับป่าโพนป่ามะพร้าวที่ชื่อว่าป่าโพนก็สันนิษฐานว่าบริเวณหญ้าเนี่ยอาจจะเป็นย่านที่ขายพวกเครื่องดนตรีพวกโทนพวกกรามนานะครับอย่างย่านป่ามะพร้าวก็คือขายมะพร้าวย่านป่าถ่านก็เป็นขายถ่านนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสันนิษฐานว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ปูด้วยอิฐนะครับแล้วก็มีพวกร้านค้าต่างๆที่อยู่รายรอบเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกเอกลักษณ์ไฮไลท์นึงของอยุธยานะครับสิ่งที่เป็นอีกสิ่งนึงที่เราได้รับการเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของเราในคือคลองนะครับท่านจะเห็นมีคลองนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นคลองโบราณนะครับอยู่กระจายทั่วไปเลยเต็มเมืองเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยพวกมันก็สัญจรโดยหลักไปที่คลองนะครับเพราะว่าเราถนนเนี่ยเป็นเหมือนให้เส้นทางประชาชนได้เดินเป็นย่านตลาดแต่ว่าประชาชนจริงๆอ่ะใช้เรือเป็นหลักนะเวลาจะไปไหนก็จะพายเรือไปทำให้สมัยก่อนเนี่ยอยุธยาเนี่ยปรากฏร่องรอยของคลองเนี่ยเป็นจำนวนมากหลายสายตัดกันไปกันมานะครับเคยมีนะครับเคยมีชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาในสมัยอยุธยาก็เปรียบเทียบอยุธยาเราเนี่ยเปรียบประดุจดังเมืองเวนิสนะครับผมอันนี้เป็นชาวตะวันตกที่เข้ามาแล้วเขาเขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับประดุจดังเวนิสแต่มีขนาดใหญ่กว่านะครับก็อาจได้ท่านลองจินตนาการในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าอย่างบันทึกของชาวต่างชาติเนี่ยเขาเคยประมาณการของชาวกรุงศรีอยุธยาคร่าวๆไว้ประมาณอย่างต่ำก็คือแสนถึงสองแสนคนนะครับที่อยู่อาศัยในเมืองนี้นะครับผมซึ่งที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นเขตชั้นในของเมืองนะครับเมืองอยุธยาเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบแล้วก็มีแม่น้ำล้อมรอบสามสายนะครับแบบที่ท่านได้ข้ามมาเมื่อตะกี้เนี่ยครับก็เป็นแม่น้ำป่าสันซึ่งเป็นคูเมืองที่อยู่ด้านตะวันออกของอยุธยานะครับอันนั้นก็เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านอยุธยานะครับผมแล้วก็เนื่องด้วยปัจจัยมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านมีคลองเยอะทำให้มีชัยภูมิที่ดีนะครับเวลาข้าศึกเข้ามาตั้งทัพเนี่ยก็มักจะอยู่ได้ไม่นานเพราะเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะท่วมคลองหมดเลยทั้งคืนนะครับทำให้ข้าศึกเนี่ยตั้งทัพได้ลำบากส่วนชาวยุทธยาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน้ำนะครับผมเราก็อยู่กับน้ำถ้าเกิดเวลามีหน้าน้ำเนี่ยเราก็มีเรือบ้านเรือสมัยก่อนก็สร้างเป็นบ้านเรือแพแล้วก็บ้านยกสูงเพราะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายอยุธยาก็เสียแก่ข้าศึกนะครับในปีพ.ศ. 2310เพราะเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาตีอยุธยาอย่างเต็มที่นะครับเอากองกำลังมาเป็นหลายแสนคนแล้วก็ปักหลักแม้ว่าน้ำมาแต่เขาก็ยังปักหลักมีการต่อแพมีการตักต้นเสบียงนะครับมีการอาศัยอยู่บนโคกนะครับทำให้ตอนนั้นเขาก็สามารถตีอยุธยาได้สำเร็จนะครับตอนนี้เราก็เสียภูมิกันมาประมาณ270ถึง180ปีมาแล้วนะครับที่กรุงศรีอยุธยาสิ้นสุดลงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทุกท่านพร้อมเราจะไปชมวัดมหาธาตุวัดแรกนะครับเราจะไปชมไฮไลท์ของอยุธยาสิ่งที่เป็นอันซีนสิ่งที่ช
ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวต้องมาดูก็คือเสียนพระในต้นไม้นะครับผมซึ่งจุดนี้เป็นจุดขายที่ทำให้อยุธยาเนี่ยสร้างชื่อและสร้างรายได้ต่อประเทศเป็นจำนวนมากนะครับผมซึ่งปรากฏอยู่ที่วัดหมาท่าแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ไปสักการะกันนะครับผมถึงแล้วครับผมเดี๋ยวทุกท่านจะเชิญลงไปสักการะพระพุทธรูปที่วัดหมาท่ากันได้เลยครับเราไปดูนะคะเศียรพระที่อยู่ในต้นไม้คณะกรรมการการปกครองค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการดูเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้รับการสนับสนุนจากท่านกระทรวงดัชวิจิตรนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เห็นนะคะมีคณะกรรมการหลายท่านเลยทีเดียวคงจะรู้นะว่าใครเป็นใครนะคะจะเดินไปที่วัดมหาธาตุกันนะคะเราอยู่อยุธยาแล้วก็มาเที่ยวตรงนี้พร้อมกับท่านนั่นแหละช่วยกดแชร์นี่คือการทำงานค่ะวัดสำคัญของอยุธยาก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับผมในเวลากลางคืนก็จะเป็นอีกช่องทางนึงในการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานชมโบราณฐานยำค่ำคืนได้ต่อไปนะครับให้ดูนะคะว่ามีใครบ้างมีใครดูบ้างท่านไปจิตศิวรขานนะคะท่านกรรมาธิการการปกครองแห่งรัฐสภาอย่ามามาถ้าโดยภาวะปกตินะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะนี่คือทางเข้านะคะพากันมาเที่ยวอยุธยาด้วยกันกับดรภาแล้วก็กรรมาธิการการปกครองนะคะหลักแสนคนได้นะครับจากหลายหมื่นคนนะครับบางที่ช่วงที่สุดก็จะเป็นแสนคนนะครับแต่ว่าเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ยอดนักท่องเที่ยวค่อนข้างลดลงไม่มากนะครับเหลือกันอยู่ประมาณเท่านี้ถ้าเกิดเป็นภาวะปกติเนี่ยนักเที่ยวก็จะเต็มแล้วก็อยู่กันโดยรอบเวลาสักครั้งนะครับก็จะพูดคุยสักถามนะคะถ้าสังเกตจะคงพูดคุยสักถามกับผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใครจะมาทำอะไรในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยจะถ่ายทำอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตทำหนังสือขออนุญาตก่อนนะคะนี่ฉะนั้นจะทำสิ่งใดไม่ได้อุทยานตอนต้นนะครับผมอายุประมาณ600กว่าปีมาแล้วก็ไม่อาจจะต้านทานเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องพื้นผิวนะครับว่าทำให้สงบลงแล้วก็ไม่ได้มีการบูรณะเพิ่มมานะครับกรมศิลปากรก็เลยดำเนินการดูแลบำรุงโบราณสถานแล้วก็ขุดเจอพวกโบราณสถานที่ท่านได้ในปี2499นะครับผมก็เดี๋ยวเมื่อกี้ท่านผอ.บอกแล้วว่าจะพาไปสักการะกันในช่วงท้ายรายการนี้นะครับก็ค่อนข้างพิเศษสุดๆนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาแล้วก็อากาศร้อนเดี๋ยวเราไปชมเพราะว่าเสียพระพุทธรูปในต้นไม้นะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมานะครับแล้วก็เป็นจุดที่สร้างรายได้กับเมืองอยุธยาครับผมนี่คือวัดมหาธาตุนะคะวัดมหาธาตุนี่พิษณุโลกก็มีที่ในกรุงเทพก็มีหลอนมากช่วยแชร์ด้วยให้กำลังใจหน่อยค่ะหลอนหลายอ
ขาจะพาไปดูพระนะคะที่อยู่ในต้นไม้อยู่ที่วัดนี้นะคะจริงๆแล้วร้อนที่ตกกระจายในวัดเนี่ยเรารวบรวมมาเก็บไว้เป็นต้องหรือเป็นเหมือนตัวที่จะแสดงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดอย่างเนี้ยมีพระพุทธรูปเยอะขนาดไหนอันนี้คือเป็นชิ้นส่วนที่เราไม่สามารถบูรณะได้แล้วก็มารวบรวมมาเก็บไว้เป็นระเบียบเพื่อจะแสดงให้ทุกท่านเห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของขนาดของวิทยาในสมัยก่อนเราไปเริ่มเปิดหน้ากล้องทางเที่ยวอยุธยากันนะกับกรรมธิการการปกครองค่ะแล้วก็สันนิษฐานแหล่งตัดหินก็น่าจะมาจากทางภาคอีสานของประเทศไทยปัจจุบันนะครับก็อาจจะทางจากนครราชสีมาประมาณนี้ครับเป็นแหล่งชายเขาเปลี่ยนเสื้อกันหมดก็ต้องผ่านมาสุดอยู่คนเดียวร้อนมากเพราะว่าอยุธยาเราไม่มีภูเขาครับเราไม่มีแหล่งอันนี้จะให้ทุกท่านได้สักการะได้ได้ชื่นชมดวงเดียร์มากนะครับในการที่นักเที่ยวท่านจะต้องมาถ่ายรูปมาสักการะกันเจอแล้วค่ะเสียนพระโดยทีมงานที่เข้ามาดูแลนะนี่เองค่ะแล้วก็วางไว้ต้นไม้ก็แล้วก็ลืมเอาไปเก็บทำให้มีเสียให้ล่าต้นไม้เนี่ยมาหุ้มไว้ครับผมกลายเป็นอันซีนไทยแลนด์ตั้งแต่ประมาณปี2510กว่าครับช่างต้องบอกก่อนช่างคนนี้ยังอยู่นะครับผมแล้วเราก็จำได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนประมาณเขาลืมเราก็ต้องขอบคุณเขาครับเขาไม่วางก็จะไม่เกิดที่ส่งเสริมได้บางคนกลัวบางคณะจะมาแค่จุดเดียวถ้าเกิดลืมตอนนี้ก็ต้องรออีก40ปีครับครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันได้ครับไฮไลท์อินทิยาครับไปทำเป็นหลงลืมไหมขอบคุณที่ลืมร้อยหกสิบปีถ่ายรูปกันกับเศียรพระอะไรกันสองคนก็ยืนดูกันของการบูรณะด้วยนะคะว่าการบูรณะเป็นยังไงประมาณการทำงานระยะเวลาการทำงานเป็นอย่างไรนะคะสาวคนสวยต้องใช้คนในพยานเขาจะรู้มุมเนี่ยค่ะเขาต้องโดนคนอื่นใช้มาบ่อยประมาณก็คุยเรื่องของการ
บูรณะวิธีการระยะเวลาร้อนดีร้อนดีให้กำลังใจหน่อยจะได้หายร้อนนะคะพาเที่ยววัดมหาธาตุอยุธยาค่ะมากับกรรมธิการการปกครองนะคะนั่งอย่างไรท่านพันจิตศิวราคารนะคะประธานกรรมธิการการปกครองเดียวก่อนแล้วให้ดูนะคะไม่ดีถ้าอามูก่อนแล้วก็เดียวก็ได้มาน่าจะไม่ดีแล้วนะเอาที่สบายใจต้องนั่งต้องนั่งนะครับอ่ะค่ะหามุมท่านนั่งไหมอ่ะหามุมค่ะนั่งแล้วลุกนั่งแล้วเขาจะใส่ข้อแขนไม่ต้องให้ยองๆเจ้าของบ้านนะยองๆขออนุญาตไม่นั่งดีแล้วค่ะดีละท่านจิตท่านจะลุกไม่ไหวท่านจะลุกไม่ไหวน่าจะไหนแล้วต่อไปลงปุ๊บยืนเลยนี่นะคะนี่ได้4อันนี้อ้าวได้ด้านกระโกนอ้าวถ่ายรูปกันลุกไม่ไหวแล้วเป็นเรื่องแล้วค่ะนั่งแล้วไม่ไหวว่าอธิบายต่อเอาว่าจองครับผมก็ตรงนี้ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมวัดร้อนก็ที่เป็นวัดหลวงประจำกรุงศรีอยุธยามีเจดีย์3องค์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของกษัตริย์กันเลยดีกว่าครับผมอาจจะเชิญไปที่รถรางเลยครับกลัวแบตเตอรี่หมดจังเลยในระยะเวลาจะหยุดก็กลัวให้ดูบรรยากาศรวมๆนะคะนี่คือที่วัดมหาธาตุพระราชพิธีวิญญาค่ะดูรวมๆค่ะไปตรงนู้นจะย้อนแสงสักนิดเอาเป็นดูบรรยากาศอันนี้นักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวกันอันนี้ก็ขากลับเดี๋ยวไปต่อที่วัดไปต่อที่ไหนนะคะจะไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสาวพญาซึ่งเก็บทรัพย์สินทองที่เขาบอกว่ากรุแตกนั่นนะคะไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสาวพญาเดี๋ยวเราไลฟ์เป็นระยะนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนกันก็ติดตามเพราะว่าเรากลัวแบตเตอรี่หมดนะคะขอบคุณมากนะเนี่ยเรากำลังเดินออกจากวัดมหาธาตุละเดี๋ยวไปต่อแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงอีกที่เราจะไหลต่อค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากจริงๆคนดูเริ่มเยอะเราก็ไม่อยากจะอยู่แต่ว่าก็กลัวแบตเตอรี่หมดที่นี่คือที่วัดมหาธาตุนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานี่แหละบ้านเรามาดู
การบูรณะอันนู้นแล้วก็รักษาถ่ายรูปไปยังน้องถ่ายรูปไปยังถ่ายบรรยากาศลมๆสวยเนาะเมืองไทยเนี่ยสวยนะเนี่ยเห็นไหมไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้หรอกแสดงว่าบรรพบุรุษเราก็เก่งหลายๆอย่างยังคงอยู่จนถึงรุ่นเราถ้าไม่โดนเผาเนี่ยน่าจะสวยงามมากเคยครั้งหนึ่งเคยฝันไว้เหมือนกันว่าเราอยากเห็นเราอยากเห็นที่อยู่ในสภาพเดิมๆที่ไม่ถูกเผาถึงแม้ว่าจะดูสุดโทรมไปบ้างผ่านการเวลามาก็จะได้รับการดูแลบูรณะจากกรมศิลปากรวันนี้ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์ท่านก็มาด้วยนะทีมงานกรรมธิการการปกครองที่มีท่านเป็นจิตศรีวรขันธ์ส.ส.นครพนมแล้วก็ท่านสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีท่านอิทธิยาวาจาดีนะส.ส.วารินใช่จำได้ว่าสาววารินค่ะก็มาตรวจมาดูสถานการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการบูรณะขั้นตอนนะคะคือรายละเอียดของการทำงานของกรรมธิการเนี่ยก็เป็นเรื่องเหล่าของการประสานงานกับหน่วยราชการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทำทุกอย่างให้ดีแล้วก็ทำหลายๆสิ่งเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะแล้วก็เห็นหน่วยราชการหลายๆหน่วยงานเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือตรงนี้ถึงแม้ว่ากรรมธิการเนี่ยจะมีนักบังฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมารวมตัวกันนะคะแต่ว่าไม่มีทุกอย่างพอมารวมตัวกันในอยู่กรรมธิการก็จะเป็นเกลียวเดียวกันเป็นกลมเกลียวแล้วก็ช่วยกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะก็ที่เห็นว่ามีปัญหาตรงนั้นก็มีอยู่แค่ตรงที่ปปช.ซึ่งถ้าไม่มีการป่วนงานทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่า เรื่องของการทำงานรัฐภาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเห็นการดำเนินออกกรรมธิการ